สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง Forward Your Challenge สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาว EFM สวัสดีพี่กวงนะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะทักทายกันถึงสภาพอากาศวันนี้และท้องถนนดิฉันก็ขออัปเดตเพลงก่อนนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับวาดไว้นะคะเบอร์กี้ไลออนนะคะต่อกันที่รักแท้ไม่มีจริงสำหรับใครบางคนคิดถึงเพลงนี้ถูกไหมคะเราไม่ได้ยินนานแล้วนะรักแท้มีจริงไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใครแล้วถ้าคุณถามตัวเองมันก็อยู่ที่ว่าวันนี้หรือที่ผ่านมาใช่ไหมมันเราได้เจอหรือยังมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ว่านึกเราจะเคยเข้าใจว่ามันมีแล้วพอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีแล้วแหละมันก็แล้วแต่ถูกไหมแต่บางคนบอกว่าถึงแม้มันจะจบไปแล้วแต่สำหรับเขาเรียกว่านั่นคือรักแท้ก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แล้วแต่ว่าเราจะมองยังไงถูกไหมต่อกันที่นั้นนานะคะกระทันหันก็อีกเพลงนึงนะไว้ตัว Diamond Ring ค่ะคุณเก็บความลับได้ไหมมีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วใช่นานๆแล้วก็หยิบมาเขย่าเปิดแอมไฟปรับให้มันแบบเปลี่ยนอารมณ์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เนิบๆมาแล้วปิดท้ายที่พิงค์เวนอมก็เรียกได้ว่าก็ต้องเปิดไหมเพลงนี้พี่ขวบคุณผู้ฟังเพราะวันนี้เวลาบ้านเราใช่ไหมแต่เวลาบ้านเขาคือเมื่อวานก็แน่นอนนะคะสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของเพลงในเรื่องของศิลปินเกาหลีถูกไหมคะใช่ครับก็จะได้รู้ว่าเขามีการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะไปงาน MTV ลิซ่าก็เป็นสรุปได้รางวัลนะคะK-POP นะเขาบอกเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีการโชว์ของ BLACKPINK ด้วยซึ่งยังไม่ได้ดูเลยค่ะ แต่เห็นภาพรับรางวัลค่ะทางเราก็ตื่นมาถ่ายดูสักนิดนึงก่อนดีไหมคะพี่กวางคะดีครับแล้วหน้าตาได้ดูเชียวนะคะจริงๆใครได้รางวัลก็ได้ดีแหละเพราะว่าอะไรคนทำงานทุกคนตั้งใจแล้วปี2ปีนี้เป็นปีที่ทำงานลำบากเหลือเกินถูกคือแบบโอ้ยเวลาจะถ่ายมันก็ต้องเปิดหน้าแต่ทีมงานใส่หน้ากากหมดเลยนะกลัวโควิดกันมันแบบรับมาตรการนู่นนี่นั่นทุกอย่างผ่านไปได้ถ้าเราผ่านปี2ปีนี้กันได้คุณผู้ฟังบางทีเราก็อาจจะเข้มแข็งกันอีกแบบนึงกับอีกอันนึงข้างในลึกๆก็ท้อใช่ป่ะมันเหนื่อยงี้วะใช่ป่ะมันเหนื่อยเหลือเกินมันมีหลายอย่างนะแต่ก็บางครั้งเราอาจจะต้องปรบมือให้ตัวเองบ้างนะคะจะลุ่มๆดอนๆถูๆไถๆลุแบบเนาะถูลู่ถูกังอะแต่เราก็ยังมีวันนี้มีกันอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังบ่ายสามโมงกับอีก37นาทีเรียกว่าถูรูถูกลางมาทำงานกันหรือเปล่าเมื่อเช้าพอดีมาถึงออฟฟิศก่อนเหรอคุณถึงก่อนเนาะรอดบรรยากาศมาคุมาได้โอ้โหเมื่อเช้ามืดคุณเห็นเห็นท้องฟ้านั่นไหมเธอเห็นไหมล่ะฉันไม่เห็นฉันหนังไซไฟเลยอ่ะได้เห็นรูปคือมีคนบอกว่าโอ้โหคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณติดตามการเสียงดังของเสียงฝนที่กระแทกหน้าต่างแถวสุขุมวิทเนี่ยจะกระแทกตั้งแต่ประมาณตีสองตีสามกระแทกดังมากน้ำจะบอกเมื่อคืนนี่คือดังแบบดังจริงๆอ่ะน้ำรั่วนะอ้อมน้ำซึมเข้าหน้าต่างขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างก็ยังงงเลยว่าอ้าวทำไมน้ำรั่วเนี่ยแปลว่าเมื่อคืนต้องหนักมากใช่ป่ะและเห็นรูปตอนเช้าก็คือบางคนถึงขั้นบอกว่าตื่นเช้ามานึกว่ายังมืดอยู่ใช่เหมือนสองทุ่มอะไรเงี้ยตื่นเช้ามานึกว่าก็เลยคิดว่ามีคิดอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือคิดว่าบรรยากาศแบบว้ายเราต้องมีปีศาจบุกคือคิดเหมือนแฟนตาซีอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งหรือเรากลับหลับจนเกินเวลาวะไปถึงเช้าเราต้องตื่นสายหรือเปล่าคือแบบหลับน็อกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะคิดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเชื่อว่ามันเลยทำให้หลายๆคนไม่ออกจากบ้านนะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนสายๆลดลงกว่าที่คิดเพราะว่าพอคนส่งข่าวกันขนาดนั้นแล้วเห็นฟ้าเบอร์นั้นอะเวิร์กฟอร์มโฮมเถอะอย่าจะจำอัพอะไรนักหนาเลยในเมื่อเราเวิร์กฟอร์มโฮมได้แล้วมาตลอดตั้ง2ปีอีกสักทีละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาแบบนั้นนะติดแล้วได้อะไรขึ้นมาก่อนใช่ป่ะหรือไม่ก็ต้องไม่ต้องเข้าออฟฟิศอ่ะแล้วไปหาลูกค้าอะไรกันเลยเข้าพึ่งวันอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้บางคนอาจจะไม่ได้อยู่ออฟฟิศนะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่งเข้าขับรถก็วางแผนกันให้นิดนึงก็แล้วกันเพราะถามว่าจริงๆแล้วท้องฟ้าเคลียร์ไหมบอกเลยว่าไม่แต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อเช้าโอ้เยอะครับดีขึ้นกว่าเมื่อเช้าแต่ก็ยังมีบรรยากาศของความเทาๆอยู่แต่นี่เริ่มมีแดดลำไรลำไรแล้วนะคะใช่ครับและอากาศข้างนอกเดินสบายไม่ร้อนมากเพราะถามว่ารู้ได้ยังไงวันนี้ใช้ MRT ค่ะ1ป้าย17บาทขึ้นจาก3ย่านไปหัวลำโพงแล้วจริงๆการที่มีพวกรถแบบนี้อ่ะถ้าเราถึงกันจริงๆนะมันก็ช่วยเรื่องประหยัดได้เยอะมากเลยการเดินทางที่ดีกะเวลาได้ป
ลอดภัยแล้วประหยัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นควรจะเป็นพื้นฐานที่สุดเพราะอะไร1ป้าย17บาทนะเราก็ว่าไม่ได้ถูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเปลี่ยนไปเรียกตุ๊กๆขากลับจากสามย่านไอ้จากหัวลำโพงไปสามย่านฝั่งเดียวกันด้วยนะกวงรู้ป่ะเท่าไหร่คุณผู้ฟังให้ทายจากหัวลำโพงไปสามย่านมิตรทาวน์นิดเดียวเองเนาะนิดเดียวไม่กี่แยกเลย2แยกเองมั้งผมว่าไม่ได้ว่าพี่ตุ๊กๆนะแต่ผมเคยเรียกแพงเอออ่ะผมให้ร้อยหนึ่งเราโดน60 60แล้วก็ไม่ถูกเพราะมัน2แยก2นาทีแต่ว่าเขาขอ60เอาวะเชื่อว่าเศรษฐกิจช่วงนี้น้ำมันก็แพงพอจะหยวนให้กันแต่ถามว่า60อ่ะสมมุติว่าราคานี่คือปกตินะเอา60เทียบ17ดิมันต่างกันเลยนะถูกป่ะแล้วถ้าเกิดคนที่เดินทางแบบไกลกว้างไกลเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ามันต้องหลายต่อหัวตลอดสายยัง40บาท40กว่าบาทก็ยังพอไหวนะ2ไปกลับก็ประมาณ100ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่คำนวณเรื่องของค่าครองชีพนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายอย่างก็ไม่ได้ถูกแต่สิ่งที่ถูกคือค่าแรงเราบางทีในขณะที่แรงงานขั้นต่ำขึ้นค่าแรงของอีชั้นกำลังจะเริ่มถูกลดเพราะแต่ก็ต้องเข้าใจภาพรวมของบริษัทจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนดีนะเราอะแต่ว่าเราว่าหลายๆบริษัทมันกำลังมีวิธีการที่จะบริหารจัดการให้มันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเนาะพี่หวงว่าไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะการอยู่รอดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่สำคัญบางทีเราต้องกำจัดสิ่งที่มันหนักใจเราแบบไม่จำเป็นทิ้งแล้วเราจะได้มีพลังเอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะถ้าคืนเราต้องไปหยุมหยิมกับทุกเรื่องคุณผู้ฟังครับเราจะแย่ป่ะเนาะถ้าเราต้องไปหยุมหยิมกับทุกเรื่องมันต้องตายแล้วบางคนก็มาแสดงออกในออฟฟิศมาไล่กัดในออฟฟิศใช่เพราะว่าบางคนเขาก็มีแผลเดิมแต่บางคนก็โดนหลายสภาพที่มาคอนโทรลไม่ได้แล้วก็เลยคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้แล้วคอนโทรลปากตัวเองไม่ได้มาตีกับคนที่ออฟฟิศก็คาดหวังให้คนที่ออฟฟิศเข้าใจบางทีก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าเราไหวคุณผู้ฟังปล่อยผ่านทะลุอู่ไปบ้างก็ได้แต่ถ้าวันไหนไม่ไหวก็ฮึบเอานะจ๊ะพุทโธพุทโธยับ